สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหือหางงูเหลือมยักษ์เลื้อยผ่านหลังคาบ้านขนาดมหือมาใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นเป็นคลิปไวรัอสุดหือหา25ล้านวิวเมื่อผู้ใช้ติ๊กตอกได้โพสต์คลิปติดตาจนจำไม่ลืมนาทีที่ทั้งครอบครัวออกมายืนดูภาพงูเหลือมยักษ์เลื้อยผ่านหลังคาบ้านไปเกาะต้นไม้ที่อยู่ข้างๆเป็นภาพที่ทั้งน่าตื่นตาและขนลุกไปพร้อมๆกัน และไม่ใช่แค่ครอบครัวในคลิปเท่านั้นแต่คลิปนี้สร้างความฮือฮาสะเทือนไปทั้งโซเชียลโดยผู้ใช้ทิกตอกจากต่างประเทศได้โพสคลิปนาทีฮือฮาขณะครอบครวัวครอบครัวหนึ่งกําลังรับประทานอาหารเหมือเที่ยงกันอยู่และในตอนนั้นเองก็ได้มีแขกมาได้รับเชิญผ่านมาแขกตัวนั้นคืองูเหลือมซึ่งมีขนาดใหญ่และยาวคาดว่ามีความยาวกว่า5เมตรโดยมันได้เลื้อยไปบนหลังคาบ้านและค่อยๆเลื้อยข้ามไปยังต้นไม้ที่อยู่ห่างจากตัวบ้านเล็กน้อย นแคปชั่นของเขาระบุข้อความว่าเป็นภาพที่มีเฉพาะในออสเตรเลียเท่านั้นที่คุณจะเห็นงูเหลือมลายพรมยาว5เมตรในเขตชานเมืองโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รัฐควีนส์แลนด์ในคลิปงูเหลือมลายพรมขนาดใหญ่เลื้อยจากหลังคาบ้านไปยังต้นไม้ลำตัวของมันยาวขนาดที่ว่ามันเลื้อยผ่านต้นไม้ใหญ่ต้นแรกไปแล้วแต่ส่วนหางยังพาดอยู่กับหลังคาบ้านและต้นไม้ทั้งสองกับตัวบ้านก็ห่างกันพอสมควรเลยทีเดียว ต่อมาหลังคลิปดังกล่าวในกลายเป็นไวัยเรัลก็มีผู้เชี่ยวชาญออกมาให้ข้อมูลว่ามูเหลือมลายพรมสามารถไต่ต้นไม้ได้เพราะมันมีกล้าเนื้อกระจายเท่าๆกันซึ่งช่วยยึดต้นไม้ไว้ได้นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามขอเตือนว่าอยากเข้าใกล้มันมากเกินไปเพราะมันจะโจมตีหากถูกคุกค,คามแม้ว่าปกติมันจะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ก็ตามท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ